ิปนี้นะคะนุ้ยมีเซรั่มตัวหนึ่งนะคะมาเหอให้ทุกคนดูกันคือเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่นุ้ยเห็นมานานมากแล้วนะแล้วก็เขาเป็นเซรั่มที่ดังมากนะคะเป็นของลังโคมนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มแบบพอนึกถึงลังโคมปุ๊บจะนึกถึงเซรั่มตัวนี้เลยแต่วันนี้ที่เอามาเหอนะคะเพราะว่าสารภาพตรงๆว่านุ้ยเพิ่งได้ลองใช้แล้วคือน้องเขาดีมากๆก็เลยถือโอกาสนะคะทำคลิปมาเผื่อแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูนะคะเผื่อใครที่รู้จักแต่ยังไม่ได้ลองใช้นะสำหรับเซรั่มที่นุ้ยกำลังพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะเป็นเซรั่ม Advanced Genifique นะคะของลังโคมนะคะคือจะบอกว่าตัวนี้ตั้งแต่ที่ได้ลองใช้มาครั้งแรกเลยนะที่ได้เปิดขวดใช้อะพอตื่นเช้ามาคือแบบดีมากอะคือฟิลมันดีคือบอกไม่ถูกนะว่ามันดีขึ้นยังไงเพราะว่ามันแค่ครั้งแรกมันยังไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือหน้ามันดื้นๆใสๆแล้วมันฟิลมันต่างจากแบบทุกๆวันที่เราตื่นถูกไหมแต่ว่าตอนนี้นุ้ยใช้มาหมดประมาณครึ่งขวดแล้วนะคะก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าตัวนี้นี่มันดียังไงนะสำหรับตัวนี้ที่นุ้ยใช้นะคะเขาเป็นสูตรใหม่เลยนะใหม่ล่าสุดเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเซรั่มแบบขุ่นนิดๆนะคะทอมีความแบบเบาอะแล้วเวลาทาคือเขาจะแบบลื่นไปกับผิวแล้วก็มีความแบบมันสบายผิวแล้วมันก็ซึมง่ายซึมเร็วนะคะรู้สึกแบบเย็นๆผิวแบบสดชื่นอะไรประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของแบบชะลอริ้วรอยลดริ้วรอยแห่งวัยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเขาก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผิวแบบกระจ่างใสขึ้นด้วยนะก็คือเป็นเซรั่มที่เรียกได้ว่าเขาครอบคลุมนั่นแหละทั้งริ้วรอยกระจ่างใสให้ผิวแข็งแรงคือเป็นอะไรที่แบบเราทุกคนอยากได้อยู่แล้วถูกไหมตัวลังโคม Advanced Genifique ตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มอันดับหนึ่งในไทยในปี2020นี้เลยนะทุกคนและสิ่งที่ทำให้เซรั่มตัวนี้นะคะเขามีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากเซรั่มตัวอื่นนะคะก็คือเขามีตัวไมโครไบโอมนั่นเองนะคะไมโครไบโอมนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆเลยนะคะที่อาศัยอยู่บนผิวของเราอยู่แล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีมากในกลุ่มคนที่อายุน้อยนะแล้วก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในเวลาที่เราแก่ตัวไปมากขึ้นอายุมากนะคะตัวไมโครไบโอมนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆก็เลยจะทำให้ผิวของเรามันเริ่มแบบร่วงโรยไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะซึ่งตัวไมโครไบโอมนี้ค่ะเขาได้ทำการวิจัยแล้วก็ใส่มาในลังโคม Advanced Genifique ตัวนี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเห็นผลในเรื่องของการแบบชะลอวัยลดริ้วรอยแล้วก็ทำให้หน้าเด็กแล้วก็ดูแข็งแรงเหมือนผิวเด็กมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มอันดับ1 นั่นเองนะจ๊ะก็ไม่ใช่แต่ในประเทศไทยนะทุกคนคือต่างประเทศอ่ะก็ขายดีมากๆแล้วก็ดังมากๆเหมือนกันก็คือผลลัพธ์ส่วนตัวของหนูอ่ะจากที่ได้ลองใช้มาครึ่งขวดคือดีมากประทับใจสุดๆจริงๆประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ลองใช้แต่พอใช้ไปเรื่อยๆอ่ะเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีเวลาเราตื่นขึ้นมาเริ่มรู้สึกว่าแบบผิวมันไม่ค่อยยับจริงๆแล้วเรื่องริ้วรอยอ่ะส่วนตัวยังไม่ค่อยแบบเห็นชัดอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าส่วนตัวแล้วยังไม่ค่อยมีริ้วรอยที่จะมองเห็นอะไรได้ชัดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นอ่ะมันมองเห็นชัดมากซึ่งตัวเนี้ยคือก่อนที่หนูใช้หนูก็ได้ไปดูรีวิวมาก่อนแล้วเหมือนกันนะบางคนเนี่ยจะบอกว่าตัวเนี้ยเวลาที่ใช้เนี่ยจะเริ่มเห็นผลจริงๆก็คือแบบใช้หมดขวดอะไรเงี้ยจะเริ่มเห็นผลจริงๆเลยแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะคือนุ้ยเห็นผลเร็วมากคือใช้แค่ไม่กี่วันคือเห็นผลแล้วนะอันนี้คือคิดเองว่าอาจจะเป็นเพราะหนูอ่ะเพิ่งกลับจากไปเที่ยวมาคือไปเที่ยวแบบเที่ยวทะเลไปดำน้ำนะก็เจอแดดตากแดดทั้งวันเลยที่ทะเลนะก็คือโซมมากผิวคล้ำแดดนะคะแล้วก็แบบมีรอยสิวขึ้นแบบรอยสิวจากที่มันจะดูจางแล้วอ่ะพอมันไปโดนแดดอ่ะมันชัดขึ้นมาอีกนะก็คือเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ผิวโซมสุดๆเลยนะพอผิวมันอยู่แบบโซมสุดๆแล้วพอมาใช้อันนี้แค่แป๊บเดียวมาทีเดียวคือแบบกลับมาดีขึ้นแบบเฮ้ยเห็นผลไวมากอย่างตัวนี้ที่นุ้ยใช้อ่ะคือเป็นขนาด30 ml นะคะถ้าเทียบกับฝ่ามือก็ประมาณนี้นะก็ใช้ได้นานอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าใช้ครั้งนึงใช้แค่ปั๊มเดียวนะคะใช้เช้าเย็นนะตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,200 นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปดูเอานะคะเพราะว่ามันจะมีแบบพวกขายเป็นเซตรวมกับตัวอื่นด้วยมันก็จะถูกลงอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ด้วยหรือไม่ก็เข้าไปดูข้อมูลกันก่อนก็ได้เดี๋ยวนุ้ยจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็ไปกดเข้าดูกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนุ้ยจะมีโค้ดนะคะส่วนลดคือใส่โค้ดมินินุ้ยนะคะก็จะได้รับส่วนลดด้วยนะอย่าลืมดูกันที่ใต้ description นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็คือมารีวิวง่ายๆตัวนี้ที่แบบประทับใจมากจริงๆตัวนี้คืออยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนละค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเอาอะไรมารีวิวอีกนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะบ๊ายบาย